ช่างก้องลั่นไม่เคยปฏิเสธความรับผิดชอบตัดผมโดนหูเพราะโอ๊ตมิวหันไปหันมาเผยชื่อเสียงที่สั่งทำสิบปีพังทลายจากกรณีที่โอ๊ตมิวนักแสดงจากสังกัดบ,บริษัทเอ็มโฟล์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดออกมาวอนขอความเป็นธรรมหลังจากที่ไปตัดผมแต่ถูกตัดหูเป็นแผลเย็บเจ็ดเข็มเป็นแผลเป็นทำให้เสียโอกาสในการทำงานต่างๆโดยช่างจ่ายแค่ค่ารักษาแล้วเงียบหาย ล้วสุดทีมข่าวอชยากรรมช่อง3ได้ไปสอบถามข้อเท็จจริงกับคุณคณะพจน์วชรสาธิตหรือช่างกล้องช่างตัดผมที่เป็นคู่กรณีซึ่งชี้แจงว่าปกติตนจะเป็นคนระมัดระวังเสมอเวลาตัดซอยผมที่อยู่ใกล้บริเวณใบหูแต่ในวันในั้น,น,นได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นที่ใบหูของโอ๊ตมิวเนื่องจากตอนนั้นน้องหันคุยไปคุยมากับเพื่อนจนตนต้องเตือนหลายครั้งสุดท้ายก็เกิดพลาดไปโดนเข้าที่หูน้องจนได้ ตนได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการให้น้องในร้านพาไปเย็บรักษาส่วนตนก็รีบหังเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปเป็นที่เรียบร้อยตามจำนวน15,375บาทตามที่เป็นข่าว ปรากฏว่าหลังจากนั้นทางฝั่งของน้องอดมิวและค่ายก็ได้มาพูดคุยเจราจาเรื่องการเยียวยาอื่นๆซึ่งตนก็ให้การยืนยันกับอีกฝั่งว่ายิานดีที่จะรับผิดชอบและจะใช้ยเยียวยาทุกๆอย่างรวมทั้งค่ารักษาแผลตัดไหมและบำรุงดูแลแผลหลังจากนี้ซึ่งตนก็เข้าใจว่าน้องต้องใช้หน้าตาธรมหากินในฐานะเป็นนักแสดงไม่เคยพูดปฏิเสธว่าจะไม่ดูแลเยียวยาค่าสินไหมทเท่าเทนาใดๆแก่น้องโดยเฉพาะค่าตัดไหมและดูแลแผลตนก็ไม่เคยปฏิเสธ ส่วนประเด็นเรื่องค่าประกันอุบัติเหตุ1,599บาทนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ทางค่ายเป็นคนเสนอให้ตนด้วยซ้ำว่าสามารถทำได้ซึ่งตนก็ไม่ปฏิเสธช่างกล้องได้กล่าวทั้งน้ำตาว่าตนไม่เข้าใจในสิ่งที่น้องออกมาให้ข่าวไม่เข้าใจว่าน้องต้องการอะไรทำไมถึงไม่มีการพูดคุยหรือติดต่อเข้ามาก่อนซึ่งตนก็ยินดีที่จะพูดคุยกับน้องตลอด ตนถูกสังคมรุมโจมตีได้รับความเสียหายกว่าตนจะสร้างชื่อเสียงมาได้15ปีในวงการต้องใช้เวลาและเหนื่อยยากเพียงใดกลับต้องมาฟังทลายเพราะเหตุการณ์แบบนี้ที่ผ่านมาก็มีลูกค้าไว้วางใจฝีมือของตนจึงอยากบอกกับน้องต้องการอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันและตนยืนยันว่าจะรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยปฏิเสธใดๆทั้งสิ้น